ก็สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่คอร์สนะครับ Classical Field Theory นะครับอันนี้น่าจะเป็นเลคเชอร์ที่5นะครับซึ่งก่อนนั้น4เลคเชอร์เนี่ยผมก็ปูพื้นฐานนะครับของเริ่มต้นครับแรกก็เป็นกลศาสตร์เนาะ Classical Mechanics นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของกรุ๊ป Theory เนาะไปซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเข้ามาสู่เนื้อหานะครับที่เรียกว่าตัว classical field และนะครับโดยครั้งนี้นะครับเราจะเป็นหัวข้อนะครับโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับช็อกอันนี้ไม่กินกระดาษนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับข้อในวันนี้นะครับนะครับ Introduction to Field Theory นะครับโอเคครับก็ภาพง่ายๆนะครับถ้าอย่าเราพยายามทำความเข้าใจเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นไดอะแกรมนี้ออกมานะครับก่อนคาบแรกเนี่ยที่ผมสอนคือ Classical Mechanics นะครับเนาะเราดีลอยู่กับไฟไนท์degree of freedom นะครับเนาะนั่นเองครับแน่นอนครับอันนี้เป็น classical mechanics ข้างล่างเนี่ยนะครับเราก็จะมี quantum mechanics นะครับนะครับอันนี้ก็ finite degree of freedom เหมือนกันนะครับconnection ระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรครับแล้วก็ take h bar ข้อใกล้ศูนย์นะครับเราก็สามารถจะวิ่งจากนี่ไปหานี่ได้นะครับการที่วิ่งจากนี่มานี่ก็คือเราก็ทำการเป็นทำการโปรโมทนะครับนะ operator ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้นะครับสิ่งที่เรามีเนี่ยก็คือเป็นclassical field theory นะครับอันนี้จะเป็น infinite degree freedom นะครับเนาะเราก็ขยับไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอยากให้เห็นแผนภาพนี้อันนี้ก็เดาไม่ยากนี่คือเป็น quantum field theory นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าควอนตัมฟิลด์ทีโอรีเป็นยังไงแนะนำให้อ่านหนังสืออาจารย์บาสนะครับ โอเคนะครับนี่คือไดอะแกรมคร่าวๆภาพใหญ่ๆก็ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เราจะโฟกัสอยู่ที่นี่นะครับอยู่โฟกัสอยู่ตรงนี้นะครับนะครับอยู่บล็อกด้านบนนี้นะครับโดยเฉพาะการที่เราขยับนะครับนี่คือ transition จากตรงนี้ไปเป็นตรงนี้นะครับเนาะคราวนี้โมเดลง่ายๆที่เราจะขยับจากตรงนี้ที่เป็น finite degree freedom นะครับไปเป็น infinite degree freedom เนี่ยคือว่าเราจะนิยามนะครับเจ้าตัวแปรที่เรียก field variable ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็พิจารณาระบบนะครับตัวนี้นะครับนี่เรียกว่า typical treatment นะครับก็คือเหมือนแบบว่าเป็นวิธีทั่วๆไปนะที่เราทำกันก็คือเราพิจารณาว่านะครับเรามีอนุภาค n ตัวนะครับที่ต่อกันเป็นรูปเชนอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือตัวที่ n อันนี้คือตัวที่0นี่คือตัวที่1นะครับอันนี้คือตัวที่สองอันนี้คือตัวที่สามn ลบหนึ่ง n ลบสองแล้วก็ระหว่างกลางมันอย่างนี้นะครับเรามีอนุภาคอย่างนี้นะครับนะแล้วแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันก็อินเทอร์แอคกันผ่านสปริง
ให้เป็น spring interaction หรือว่าเป็น hook's law ก็ได้นะครับระหว่างกันนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เรามีเนี่ยครับถ้ามันนะครับจากอนุภาคเนี่ยไอ้ตำแหน่งเส้นประปานี่คือตำแหน่งเรียกว่า equilibrium ของแต่ละตัวนะครับประมาณนั้นงั้นภาพที่เรามีเนี่ยแต่ละตัวมันอาจจะขยับออกไปจากตำแหน่ง equilibrium นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวที่1เนี่ยนะครับขยับออกมานะครับเราก็นิยาม displacement นะครับเป็นไฟ1อะไรอย่างนี้นะครับนะตัวที่2อาจจะขยับมาตรงนี้นะครับตัวที่2อันนี้เราก็นิยามเป็นไฟ2ตัวที่3มันขยับมาตรงนี้นะครับเรากรณียาเป็นไฟ3นี่คือ displacement ของแต่ละตัวนะครับในทำนองเดียวกันเราก็สามารถเอาทำได้นะครับของ n ลบ2นะครับ n ลบ2 n ลบ1นะครับประมาณนี้เราก็นิยามลักษณะนี้ออกมานะครับโอเคพอเรากำหนดว่านะครับความยาวทั้งหมดเนี่ยคือเท่ากับ l เท่ากับ n คูณ aนะครับโดยที่ a เนี่ยคือระยะช่องตรงนี้นะครับความห่างของแต่ละอนุภาคนะครับตรงนี้นะครับเรานิยามให้ตัวนี้นะครับให้ตัวนี้คือ displacement นะครับนะครับของอนุภาคตัวที่ j นะครับโดยเราให้นะครับเราให้แต่ละมูแต่ละตัวเนี่ยมีมวลเท่ากันนะครับเพื่อความง่ายนะครับในการพิจารณาเนี่ยให้แต่ละตัวมีมวลเท่ากันนะครับแล้วเราก็บอกว่าเราโมเดลอินเทอร์แอคชั่นนะครับอินเทอร์แอคชั่นก็เป็นแบบฮาร์โมนิกฟอร์สแล้วกันนะครับนะโดยที่มีค่าคงที่เนี่ยสื่อว่าสปริงคอนสแตนต์ตัวนี้นะครับนี่คือคัพปิ้งครับนี่คือคัพปิ้งคอนสแตนต์ k นะครับโอเคงั้นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเขียนนะครับสมการการเคลื่อนที่นะครับหรือว่าจะกดนิวตันนะครับนะเราก็เขียนนะครับนะครับสมการแทนที่นะครับสำหรับอนุภาคตัวที่ j นะครับนะครับนะครับดับเบิลดอทนี่คือดิฟเทียบเวลานะครับ2ทีนะครับนะครับเราก็ได้สมการตัวนี้ออกมานะครับเนาะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแน่นอนครับว่าไอ้โมเดลอินเทอร์แอคชั่นตัวนี้นะครับมันจะเป็นก็เรียกว่าเป็น nearest neighbor interaction นะครับก็คือว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะฟิลตัวข้างๆอย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่เป็น long range interaction เนาะนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับคราวนี้พอเราเขียนตรงนี้ได้เสร็จเนี่ยเราก็พยายามนะครับอันนี้ให้เป็นสมการที่1นะครับต่อมาเราก็รู้ว่า kinetic energy นะครับของระบบเนี่ยนะเราเขียนเป็นตัว T แล้วกันนะครับ T ของอนุภาคตัวที่ J นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรก็คือเท่ากับ TJ กำลัง2นะครับแล้วก็ potential energy นะครับโอเคนะครับก็คือมองง่ายๆว่า
ไอ้เจ้า potential energy ตัวนี้ก็คือเกิดจากการ interaction ของตัวทางซ้ายกับตัวทางขวาของตัวที่ J นี่เองครับง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรโอเคนะครับคราวนี้คำถามคือว่าเออเรามี equation of motion ลักษณะนี้เนี่ยนะครับนี่คือเราเสกมาจากเนาะกฎนิวตันเนาะว่าง่ายๆใช่ไหมครับเนาะก็คือความเร่งเท่ากับซัมของแรงใช่ไหมครับอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นคราวนี้เราต้องการเขียนว่าเออถ้าเรามีสมการเคลื่อนที่ลักษณะนี้เราจะมีลากรังเจียนนะครับที่ให้พอเราใส่เราเขียนลากรังเจียนแล้วใส่เป็นออยเลอร์อีควอเรชั่นแล้วมันจะให้สมการนี้หรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการหานะครับนี่คือเราต้องการเสกลากรังเจียนขึ้นมานะครับเราก็ค้นว่าเอ๊ะนะครับลากรังเจียนเนี่ยนะครับสามารถเขียนได้เป็นตัวนี้ตัวที่ผมต้อง impose เงื่อนไขนะครับอันนี้เรียกว่า periodic condition นะครับนะครับเข้าไปนะครับคราวนี้เราลองดูว่าในเมื่อผมมีลากรังเจียนตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะให้equation of motion ตัวนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คนะครับตัวใส่เข้าไปในสมการ Euler equation เนาะสมการ Euler equation คือหน้าตายังไงนะนี่ใช่ไหมครับลืมดอทตรงนี้นะครับโอเคนี่คือ Euler equation เนาะนะครับแน่นอนเทอมนี้มันก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้อะไรครับเทอมนี้ก็จะให้ตัวนี้เลยเนาะเพราะมีเทอมดอทตัวนี้ตัวเดียวเนาะเสร็จแล้วเทอมใหญ่ๆที่เราต้องพิจารณาคือตัวนี้นะครับเนาะเราก็พิจารณาตัวนี้ดิเพื่อความอันนี้ผมใส่เป็น L แล้วกันนะครับเพราะว่าคือผมใช้อินเด็กซ์ในรากรังเจียนเป็น J นะครับตอนนี้ผมจะดิฟเนี่ยผมจะใช้อินเด็กซ์ซัมไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับงั้นผมให้เป็น L ก่อนนะครับคราวนี้เราก็ค้นพบว่าถ้าเราเขียนเป็น L อย่างนี้นะครับปุ๊บตัวนี้เนาะ K นะครับส่วน2นะครับจริงๆมันตัดกันนะครับ2นะครับแล้วก็ดิฟลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ตัดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมจะได้ลบ k นะครับ j บวก1 j นะครับตัวนี้ลุยเข้าไปเนี่ยมันจะได้เดลต้าฟังก์ชันเนาะเดลต้าฟังก์ชันของ j บวก1 l j l นะครับประมาณนั้นนะครับคราวนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรครับเราก็สิ่งที่ต้องการทำก็คือเราก็ลุยเดลต้าฟังก์ชันตัวนี้เข้าไป1ตัวได้1วงเล็บใช่ไหมครับลุยเข้าไป1ตัวได้1วงเล็บเนาะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับงั้นสิ่งที่เราจะได้นะครับนะครับเราจะได้โอเคเราจะได้ลักษณะนี้ออกมาใช่ไหมครับไม่ได้ยากอะไรเราสังเกตเดลต้าฟังก์ชันตัวแรกเนี่ย L มันต้องเท่ากับ J ลบ1เอ้ย L ต้องเท่ากับ J บวก1ใช่ไหมครับเนาะเราก็งั้นถ้าเรามี J บวก1อยู่แล้วมันก็คือเท่ากับ L คือตัวนี้เลยใช่ไหมครับง่ายๆเนาะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปใส่ใน Euler equation นะครับถูกปะแต่คราวนี้
ไอ้ index l เนี่ยมันเป็น dummy index นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ผมก็สามารถเปลี่ยนกลับเป็นตัว j ได้เนาะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ได้สมการอันที่ผมต้องการอยู่ดีนะครับนะครับเนาะเพราะว่าผมเอายวงนี้ไปใส่ฝั่งนี้แล้วก็ย้ายตัวนี้ไปใช่ไหมครับเนาะอ๋อต้องมีเครื่องหมายลบด้วยเนาะใช่ไหมครับประมาณนั้นตืดนะถูกแล้วนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับเราก็ได้ลากรังเจียนออกมาแล้วนะครับสำหรับระบบที่เป็นเขาเรียกอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นเชนของอนุภาค n ตัวนะครับที่มันร้อยเรียงกันอยู่แล้วก็ผ่านด้วยผูกกันแต่ละตัวเนี่ยอินเทอร์แอคกันอินเทอร์แอคชั่นผ่านกันมีอินเทอร์แอคกันแบบฮุกลอหรือว่าสปริงนะครับประมาณนั้นคราวนี้เมื่อเรามีลากรังเจียนแล้วเนี่ยเราก็สามารถคำนวณคอนจูเกตโมเมนตัมได้นะครับผมให้เป็นตัวพายแล้วกันนะครับเรียกเป็นพายเจนะครับซึ่งก็คำนวณออกมาได้ตัวนี้นะครับตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามันมีไฟดรอปอยู่ตัวเดียวตัวนี้นะครับก็คำนวณมาก็ได้ตัวนี้เลยนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้เลอจงทรานส์ฟอร์เมชันเนาะนะครับแล้วก็ใช้transformation นะครับในการที่เราจะเสกฮามิลเตียนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับประมาณจริงๆแล้วอาจจะต้องเพิ่มนิดนึงว่าตัวนี้อาจจะเป็นฟังก์ชันของไฟกับไฟดอทนะครับถูกไหมอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ทุกอย่างเข้าไปสุดท้ายเราก็จะได้ฮามิลโตเนียนออกมานะครับพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเราก็จะได้ฮามิลโตเนียนออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับฮามิลโตเนียนนะครับซัมตัวโอเมก้าคือสแควร์รูท k ส่วน m นะครับประมาณนั้นโอเคนะครับเราก็ได้ฮามิลโตเนียนออกมาแล้วแต่ประเด็นคือว่าเราสังเกตดูนะครับอันนี้มันเป็นคัพปิ้งเทอมนะครับคัพโปเทอมแล้วกันครับคือเป็นพจน์ที่มันคัพเปิลกันอยู่ระหว่างตำแหน่ง j กับตำแหน่ง j บวก1ใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในสมการกันโอ้ผมเขียนผิดนะครับนี่เลยครับอันนี้ต้องเป็น l แล้วกันนะครับเนาะอินเด็กซ์มันต้องอันเดียวกันในนี้เนี่ยสมการของตัวที่ l ก็จริงแต่ว่ามันจะมีตัวแปลง l ลบ1กับ l บวก1อยู่เนาะมันคัพเปิลกันอยู่งั้นสิ่งมันถ้าเราต้องการแก้สมการเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาวิธีทำให้มันดีคัพเปิลกันออกไปนะครับเนาะเราต้องการทำให้มันดีคัพเปิลนะครับเราก็เสกนะครับนะชุดตัวแปรใหม่นะครับ
เรียกว่า normal coordinate แล้วกันนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้แล้วก็ conjugate momentum ของมันนะครับนะครับโดยที่ไอ้เจ้า normal coordinate กับ conjugate momentum เนี่ยนะครับมันสามารถเขียนนะครับสัมพันธ์กับเจ้า original coordinate ตัวนี้ได้เป็นตัวนี้นะครับนะครับนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องการนะครับrelation ที่ relation ที่เราตัวหนึ่งนะครับนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอ้าวผิดนะครับโทษทีเป็น j ลบ j พรามนะครับเท่ากับเดลต้าฟังก์ชันของ j ลบ j พรามนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยไอ้ relation ตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถ converge นะครับเขียน psi tilde นะครับกับpi tilde ให้อยู่ในรูปของ pi กับ phi ได้นะครับเนาะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนะครับประมาณนี้เราก็ค้นพบว่านะครับถ้าเราพิจารณาคอมเพล็กซ์คอนจูเกตนะของปริมาณด้านบนนะครับนะครับคอมเพล็กซ์คอนจูเกตมันก็คือตัวนี้นะครับคราวนี้ไอ้ตรงนี้มันจะกลายเป็นบวกเนาะสิ่งที่ผมทำได้ผมก็ทำสิ่งที่ผมทำก็คือยังไงดีผมก็เติมลบเข้าไปนะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนมานิดนึงนะครับผมเติมลบ n เข้าไปอันนี้ก็เติมลบเข้าไปเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย effectively แล้วตัวนี้ก็คือเป็นลบ n นะครับผมทำถูกไหมเนี่ยนะครับลบ n นะครับผมว่าผมทำผิดละตอนนี้ต้องเป็น m ใช่ไหมครับเนาะนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมทำผิดผมต้องเป็น m ลบ m นะครับเนาะงั้นตรงนี้ผมจะได้เป็นลบ m นะครับออกมานะครับงั้นในทำนองเดียวกันนะครับผมก็ค้นพบว่าผมทำเหมือนกันกับตัวนี้ผมได้ความสัมพันธ์ตัวนี้ออกมานะครับ
โอเคอันนี้เราก็มีพร้อมแล้วนะครับเจ้าไอ้เจ้าโคเนตชุดใหม่ของผมเนี่ยไอ้เจ้าทิวเดอร์เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยนะครับหาความสัมพันธ์ได้ว่านะครับนะครับนะเจ้าโคเนตชุดใหม่เนี่ยนะครับนะครับนะนี่คือพจน์แรกของฮามิโตเนียนเนาะคือพายกำลังสองนะครับเราก็นะเราก็รู้ว่าพายมันเขียนอยู่ในรูปของไอ้เจ้าไอ้นั่นยังไงนะครับโอเคนะครับพายกำลังสองเนาะนะครับอันนี้ต้องใช้ index ต่างกันผมใช้ n กับ n พรามนะครับออกมานะครับก่อนนั้นก็คูณรั่วเข้าไปด้วยกันนะครับอันนี้เขียนแบบย่อๆแล้วกันนะครับครับสัม j นะครับเจ้า exponential term นะครับมันก็รวมกันนะครับตัวนี้ออกมานะครับอันนี้จะเป็นเอ๊ะผมทำถูกไหมเนี่ยต้องเป็น n ผิดนะครับนะครับแป๊บนึงครับเป็น j n บวก n พรามใช่ไหมครับโอเคนะครับซึ่งนะครับจากนิยามของเดลต้าฟังก์ชันนะครับเราก็พบว่าไอ้เทอมตรงกลางเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับเกณฑ์ของลบเป็นพรามเนาะประมาณนั้นใช่ไหมครับนะเราก็ reduce นะครับลงมาตัวนี้แน่นอนครับเดี๋ยวมันจะกินซัมเมชันไปตัวหนึ่งเนาะเดลต้าฟังก์ชันตัวนี้ผมเลือกให้มันกิน n พามไปแล้วกันนะครับมันก็จะได้อะไรครับถ้ามันกิน n พามไปแสดงว่า n พามต้องเท่ากับลบ n เนาะนะครับผมก็จะได้เป็นตัวนี้เนาะอันนี้เงื่อนไขที่เรามีนะครับนั่นเองใช่ไหมตัวนี้นะครับเอ๊ะทำไมตรงนี้ผมมีลบด้วยนะครับไม่มีเนาะเขียนเกินมานะครับโอเคนะครับเราก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับความสัมพันธ์ของไอ้ตัวพจน์แรกของฮามิโตเนียนเนาะนะครับคราวนี้เราไปดูพจน์ที่2นะครับที่เป็น kinetic energy นะครับเอ้ยไม่ใช่เป็น potential energy ในฮามิโตเนียนซึ่งตัวนี้นะครับสำคัญเพราะว่ามันคัพโปกันอยู่งั้นในความพยายามที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องการดีคัพโปไอ้พจน์นี้แหละในฮามิโตเนียนใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับผมตกไปซัมเอ็นขอบคุณครับถูกต้องครับโอเคนะครับต่อมานะครับจริงๆเราตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆเราก็เขียนได้อย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับ
เนาะเราก็กระจายพลัง2ออกมานะครับเราก็จะได้ตัวนี้นะครับคราวนี้มันมี3เทอมเราก็พิจารณาทีละตัวนะครับเราก็พิจารณาตัวไฟล์กำลัง2ง่ายๆก่อนนะครับซึ่งไอ้ตัวไฟล์กำลัง2เนี่ยนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับมันก็ทำเหมือนกับตัวนี้เลยทำเหมือนกับไฟล์ J กำลัง2เลยนะครับเนาะมันก็ทำเหมือนไฟล์ J กำลัง2เลยนะครับงั้นสุดท้ายเนี่ยผมไม่ทำซ้ำเนาะเพราะมันเหมือนกับไฟล์ J กำลัง2แล้วนะครับงั้นสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือนะครับตัวนี้นะครับง่ายๆเลยเพราะว่าทำเหมือนกับตรงนู้นเลยไม่ทำซ้ำแล้วนะครับคราวนี้ตัวต่อมานะครับก็คือตัวตรงกลางตัวนี้นะครับแต่ว่าไอ้สไฟล์ J-1 นะครับมันต้องมีเอ็กซ์ตร้าเทอมโผล่ขึ้นมาเนาะเพราะมันมี J-1 นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีเทอมตัวนี้โผล่เข้ามาด้วยนะครับตัวนี้ต้องเป็น N prime เนาะนะครับนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนกับตรงนี้เลยเพราะเดี๋ยวมันจะรวบแล้วมันจะมีเดลต้าฟังก์ชันออกมานะครับแต่ว่ามันจะมีเอ็กซ์ตร้าเทอมตรงนี้แค่นั้นเองใช่ไหมครับที่มันต่างจากตรงนู้นแน่นอนครับตรงนี้ก็ได้เป็นเดลต้าฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะเหลือซัม n เนาะซัม n เอ๊ะผมตกลบไปหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับผมตรงนี้ต้องมีลบเนาะต้องมีลบนะครับผมก็ได้ตัวนี้ออกมาอันนี้ไม่มีนะเพราะว่าเดลต้าฟังก์ชันอ๋อเห็นนะเดลต้าฟังก์ชันตัวนี้ต้องเป็นบวกแล้วดิเนาะใช่ไหมครับโอเคนะครับเป็นบวกแล้วเพราะว่าลบ n พามเท่ากับ n เนาะโอเคนะครับผมก็ได้ตัวนี้ออกมาโอเคนะครับคราวนี้เทอมสุดท้ายนะครับเทอมสุดท้ายเทอมสุดท้ายเทอมอะไรวะนะครับเทอมนี้กำลัง2นะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมี extra factor ตัวนี้เนาะออกมานะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เดาได้ว่ามันก็น่าจะได้ตัวมี extra factor นะครับเท่าไหร่เนี่ย4นะครับ4 i n นะครับประมาณนี้นะครับเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเจ้าเทอมนี้นะครับมันก็จะเขียนได้เป็นจริงๆผมสามารถเติมแฟกเตอร์ k ส่วน2เข้าไปได้ด้วยเนาะนะครับประมาณนั้นอ
อ่ะนะครับแล้วผมก็เติม m ส่วน n เข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะให้ผมโอเมก้ากำลัง2เนาะนะครับแล้วเทอมข้างในเนี่ยเดี๋ยวมันรวบกันออกมานะครับเสร็จแล้วตัวนี้มันจะกลายเป็นนะครับนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีตัวนี้ของผมตอนนี้เนี่ยครับมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ normal coordinate นะครับลักษณะนี้ได้นะครับอันนี้ m นะครับโดยที่โอเมก้า n กำลัง2ตัวนี้ก็คือ2 m 2โอเมก้าไซพาย n ตัวนี้นะครับทั้งหมดกำลัง2นะครับประมาณก็เห็นได้ว่าตอนนี้มันดีคัพเปิลแล้วนะครับอันนี้คือดีคัพเปิลแล้วดีคัพเปิลแล้วนะครับก็คือไม่มีแถมดีคัพเปิลแล้วมันก็ชีวิตเราก็จะง่ายนะครับแล้วถ้าเราสังเกตฟอร์มมันดูดีๆนะครับเนี่ยถ้าเราไปหาสมการการเงินที่นะครับสมการการเงินที่ของไอ้เจ้า normal coordinate ตัวนี้นะครับเราจะได้ว่าอะไรครับนะสมการการเงินที่ของ normal coordinate ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับก็คือสมการสแตนดาร์ดที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะนี่คือฮาร์มอนิกออสซิเลเตอร์เนาะนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะแก้สมการตัวนี้ยังไงนะครับงั้นโซลูชันเนี่ยนะครับเราก็เขียนได้เลยนะครับนะครับคือประโยชน์ของการทำลักษณะนี้เนี่ยคือแทนที่เราจะไปโซลสมการก่อนหน้านี้ซึ่งมันคัพเปิลกันอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็ต้องกระบวนการในการแก้มันก็ค่อนข้างยุ่งยากใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอินโทรดิวเซตของโคเนตชุดใหม่มันทำให้ทุกอย่างมันดีคัพเปิลกันออกไปแล้วเราก็แก้สมการผ่านตัวแปรชุดนี้แล้วเราได้โซลูชันปุ๊บเราอยากให้มันกลับไปเป็นโซลูชันของตัวแปรชุดเก่าก็เอากลับไปแทนเนาะแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือโซลูชันนะครับเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับ initial condition นี้คือ initial velocity เนาะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ได้คำตอบโอเคนะครับอันนี้คราวนี้จากไอตัวแปรตรงนี้นะครับเราพิจารณานะครับจากไอโอเมก้าที่ผมเซตนะครับนะครับตัวนี้นะครับจริงๆเปลี่ยนตรงนี้เป็น k ก็ได้นะครับมันเป็นดัมมี่เนาะอินเด็กซ์เป็นอะไรก็ได้ครับประมาณมันก็สามารถสปลิตนะเหตุการณ์ออกมาเป็น2อันได้นะครับก็คือเป็น negative frequency นะมองนี่เป็น frequency ก็ได้เนาะเป็น positive กับ negative frequency นะครับก็คือสำหรับนะครับนะครับแล้วก็นะครับอันนี้คือ positive อันนี้คือ negative frequency นะครับงั้นเราสามารถแบ่งเป็น2ช่วงนะครับตรงนี้ได้
พอเราแบ่งอย่างนี้เสร็จเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับไอ้เจ้าไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวไฟล์ J original OI coordinate ของเรานะครับประมาณนั้นมันก็สามารถสปริตนะครับสปริตซัมออกมานะครับนะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ split เพื่อแยก negative กับ positive frequency เนาะอย่างนี้นะครับประมาณนั้นแน่นอนครับเราสามารถเขียนเป็นซัมเดียวกันได้เนาะโดยการเปลี่ยนจาก k เป็นลบ k เป็นบวก k เนาะมันจะเหลือ summation ตัวเดียวนะครับพอเราเปลี่ยนจากลบ k เป็นบวก k effectivity แล้วเนี่ยพอตัวนี้เข้าไปคูณเนี่ยมันก็จะมี exponential 2เทอมนะครับผมซัม k ด้วยนะครับอันนี้คือ positive นะอันนี้คือ negative นะครับประมาณนั้นก็ไม่ได้มีอะไรว่าการสลับเครื่องหมายนะครับโอเคนะครับคราวนี้อันนี้มันอาจจะอยู่ใต้ไปหน่อยเขียนขยับมานิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคนะครับคราวนี้ผมก็บอกว่าเอ๊ตอนนี้เราสามารถทำนะครับทำต่อไปได้นิดนึงคือเราเสก coordinate ชุดใหม่นะครับนะครับผมเสก variable ชุดใหม่นะครับเนาะอันนี้คือตอนนี้นะครับใน normal coordinate เนี่ยผมมี2เซตคือเซตที่เป็น k กับลบ k นะครับงั้นผมบอกว่าผมเสกตัว ak ขึ้นมานะครับนะครับผมเสก variable set ของ variable ชุดใหม่ออกมานะครับก็คือเป็น ak กับ ak star นะครับโดยที่เราคนอันนี้ Poisson bracket ของมันนะครับ l นั่นครับอันนี้นะครับเนาะไม่ยากอันนี้เดี๋ยวให้เป็นกันบ้านนะครับไปพิสูจน์นะครับเดี๋ยวหลายๆสเต็ปนะครับที่ไม่ได้สกิปไปเดี๋ยวแต่ว่าเราค้นพบว่า a conjugate k ไม่เท่ากับลบของ a ลบ k นะครับประมาณนี้นั่นคือ property ที่เรามีโอเคคราวนี้ภายใต้ coordinate ชุดนี้เนี่ยนะครับเราก็เขียนนะครับเขียนถ้ามีตัวเนียนใหม่นะครับได้นะครับคือเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตดีเนี่ยสิ่งที่เราทำมาเนี่ยครับมันคล้ายๆกับสิ่งที่เรามีในตอนที่เราทำฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์ของควอนตัมเนาะอันนี้ก็คล้ายกับ creation กับ annihilation operator เนาะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเทคนิคคล้ายกันในเมื่อเรามีตอนนี้ที่เราทำ decouple ไปแล้วเนี่ยฮาร์โมนิกตัวเนี้ยของกรณีที่ decouple coordinate เนี่ยมันอยู่ในรูปของฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์ใช่ครับ n ตัวเนาะงั้นมันก็ดูจะโอเคเนาะถ้าเราจะ introduce ตัวนี้เซตของตัวแปรคู่นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้ฮามิลเตียนเนี่ยมันลดรูปลงไปอีกนะครับ
คราวนี้โดยเซตของตัวแปรตัวใหม่นี่นะครับเจ้า equation of motion ของนะมันจะสามารถเขียนได้เป็นตัวนี้นะครับนะครับความน่าสนใจคือจากการที่เราแทนที่เราจะไปแก้ second order differential equation นะครับตอนนี้เราแก้แค่ first order differential equation นะครับซึ่งตัวนี้ก็แก้ได้เลยนะครับเราก็ได้โซลูชันตัวนี้ออกมานะครับประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็เราก็ค้นพบว่าอะไรครับเราใช้เงื่อนไขเราใช้เงื่อนไขความสัมพันธ์ของตัว normal coordinate ตัวนี้นะครับนะ on compact conjugate นะครับเราก็สามารถนะครับตัวนี้ออกมาได้นะครับน้องในทำนองเดียวกันเราก็สามารถหาในเทอมของไพได้เหมือนกันใช่ไหมครับของไพนะครับได้เหมือนกันคราวนี้พอเราทำงี้ได้เสร็จเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในโคโอร์ดิเนตชุดเก่าเนี่ยนะครับเราก็สามารถเขียนโซลูชันให้อยู่ในรูปของ A K ได้นะครับลักษณะนี้นะครับแน่นอนครับเราสามารถเขียนฮามิลโทเนียนเนี่ยให้อยู่ในรูปของ A กับ A star ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวแน่นอนครับเดี๋ยวจะให้ไปทำเป็นการบ้านซึ่งเดี๋ยวมันจะออกมาคล้ายๆกับในกรณีของควอนตัมนั่นแหละนะครับเนาะไม่ยากอะไรนะครับก็ใช้พลังงานนิดนึงแต่ว่าตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวจะเซตเป็นการบ้านให้ลองพิสูจน์ดูนะครับโอเคอันนี้ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากเรามีเริ่มมีเชนของ n particle เนาะคอนเนคกันผ่านสปริงแต่ละตัวนะคอนเนคกันผ่านสปริงนะครับแล้วเราก็เซตอัพ equation of motion ออกมาเนาะนะครับเราสามารถเขียนลากรังเจียนได้นะครับแต่ปัญหาที่เราเจอเริ่มต้นคือมันคัพโปกันอยู่สิ่งที่ผมทำตลอดมาเนี่ยคือผมก็จัดการทำให้มันเกิดการดีคัพโปโดยการ introduce เขาเรียก normal coordinate ขึ้นมาใช่ครับพอเรา introduce normal coordinate แล้วเนี่ยเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันดีคัพโปกันแล้วมันก็กลายเป็นฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์ n ตัวใช่ไหมครับเนาะใช่ไหมครับพอมันทำงั้นปุ๊บเราก็สามารถหาโซลูชันมันได้เลยเพราะเรารู้แล้วว่าโซลูชันของฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์คืออะไรใช่ไหมครับประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับตอนนี้เราจะพิจารณานะครับคอนทินัมลิมิตนะครับคอนทินัมลิมิตนะครับคือยังไงครับก็คือลิมิตที่นะครับเจ้าตัว A เนี่ยคือระยะระหว่างอนุภาคเนี่ยนะครับเข้าใกล้ศูนย์นะครับแล้วก็ตัว N นะครับคือจำนวนของอนุภาคเนี่ยโตไปเป็นอินฟินิตี้นะเราต้องทำสองลิมิตนี้พร้อมๆกันเพราะว่าเราต้องการฟิกซ์ให้ตัวนี้มันไฟไนท์นะครับในเมื่อ
อันนี้มันเกิดจากผลคูณของ n กับ a ตัวนี้มันเข้าใกล้ศูนย์มากๆเนี่ยมันก็ต้องโตขึ้นมากๆเพื่อคอมเพนเซตกันนะครับเพื่อเขาเรียกคอมเพนเซตคือบาลานซ์กันง่ายๆนะครับทดแทนกันนะครับประมาณนั้นนะครับนะเราสามารถเซตนะครับก็คือไอ้ตำแหน่ง x ของอนุภาคนะครับเท่ากับ ka เนาะก็คือ ja ก็ได้นะครับประมาณนั้นก็คืออนุภาคตัวที่ k มันอยู่ห่างจากออริจินเท่าไหร่นะครับก็คือวัดระยะห่างมันในเทอมของ x นะครับก็ผ่านตัวนี้นะครับประมาณนั้นนะครับผมนิยามตัวนี้ขึ้นมานะครับประมาณนั้นนะครับโดยที่ตอนนี้นะครับเราจะมีการทรานส์ฟอร์มนะครับทำการรีสเกลนะครับก็คือนิยามอย่างนี้ square root แน่นอนตัวนี้เป็นฟังก์ชันของเวลานะครับเนาะแต่นี้มันเป็น discrete ในสเปซกับ continuous ของเวลาเนาะผมทำการรีสเกลมันด้วย square root a แล้วก็ให้มันนะครับเป็นฟังก์ชันของ x กับ t นะครับนี้นะครับนี่คือการรีสเกลนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เดาไม่ยากเป็น x ลบ a เนาะประมาณนั้นใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็ไม่ยากเพราะว่าคำถามคือบวก a มาจากไหนก็ x เท่ากับ k บวก1คูณกับ a ใช่ก็เป็น ka บวกกับ a ใช่ไหมครับถูกไหมมันก็ชิปไปจากตำแหน่งเดิมคือ a นะครับประมาณนั้นอันนี้ก็ชิปกลับไปฝั่งหนึ่งลบ a นะครับประมาณนั้นอันนี้เราต้องการตรงนี้ด้วยนะครับ summation นะครับv scale นะครับเนาะเพื่อให้ยูนิตมันได้นะครับยูนิตเป็นความยาวเนาะโอเคในนี้เราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็พิจารณานะครับเดี๋ยวผม เรียกสมการเดี๋ยวนะผมขอไปเรียกสมการการเคลื่อนที่ของผมก่อนนะมันอยู่ตรงไหนนะครับแป๊บนึงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับรีคอร์นะครับตัวนี้ไงนะครับงั้นสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมต้องการ convert ทุกอย่างไปเป็น continuous variable แล้วผมก็คูณด้วยอะไรครับไปครับผมก็คูณด้วย square root asquare root a เข้าไปก่อนเนาะด้วยเงื่อนไข scaling ลักษณะนั้นใช่ไหมครับเนาะทีนี้ effectively ฝั่งนี้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นโดยปริยายนะครับง่ายๆเลยนะครับคราวนี้ฝั่งนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เด็กเจอเนี่ยนะครับก็คือว่านะครับเขียนมันอยู่อย่างนี้ก่อนก็ได้ครับพิจารณาทีละคู่ก็ได้นะบวกนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้พอผมทำปุ๊บผมคูณเข้าไปด้วยเงื่อนไขลักษณะนั้นนะครับผมก็จะได้
เนาะใช่ไหมตัวแรกอันนี้เนาะผมได้อย่างนี้นะนะครับแล้วผมก็หารแล้วก็ใช่ไหมครับคูณ a เข้าไปนะครับประมาณนี้งั้นตัวแรกเนี่ยมันก็จะเป็น derivative นะครับเนาะออกมาลักษณะนี้นะครับเนาะอันนี้เป็น derivative นะครับอันนี้ก็เป็น derivative อีกตัวหนึ่งเนาะใช่ไหมครับเทียบกับลบไอ้ผมทำถูกหรือเปล่าเนี่ยนะครับน่าถูกนะนะครับแล้วผมก็หารเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น second derivative เนาะใช่ไหมครับน่ะนะครับออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเขียนอยู่ในรูปของตัวนี้แล้วกัน t กำลังสองนะครับเอา m ไปหารนะครับเอา m ไปหารฝั่งนี้นะครับซึ่ง k ส่วน m ตัวนี้คืออะไรครับก็คือโอเมก้าสแควร์เนาะใช่ไหมครับงั้น effectively แล้วเนี่ยนะครับผมจะมีสมการหน้าตาผมสามารถเขียนโดยที่ v ของผมคือโอเมก้า a เนาะนะครับประมาณนี้นี่คือสมการคลื่นเนาะอันนี้คือ velocity นะครับอันนี้คือ wave equation เนาะนะครับประมาณนั้นแต่เป็น wave ที่มันเป็น wave equation ที่บรรยายว่าอนุภาคมัน vibrate แบบ longitudinal นะครับถูกปะอนุภาคคือมันเป็น chain ของอนุภาคอยู่นี้มัน vibrate แล้วอยู่ตรงนี้เนาะใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นลงนี้นะครับมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับประมาณนั้นโอเคครับคราวนี้แน่นอนตอนนี้เราสำเร็จแล้วนะครับในการที่เราเทคคอนทินัมลิมิตแล้วเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีคือดิสครีตใช่ไหมครับถูกไหมเราไปเอนนับที่คอนทินัสอีควอชันที่บรรยายเป็นเวฟนะครับประมาณนะครับสิ่งที่เราภาพที่เรามีเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าฟิลตัวนี้ไอ้ตัวฟีตัวดิสเพลสเมนต์ตัวนี้เริ่มต้นมันเป็นดิสครีตมันเป็นฟังก์ชันเนาะที่เป็นตำแหน่งใช่ไหมครับพอเราเขาเรียกนะครับพอเราเทคลิมิตที่ว่า n เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ a เล็กลงมากๆใช่ไหมครับเป็นศูนย์เนี่ยตัวนี้มันจะกลายเป็น continuous variable นะครับก็คือตัวกลายเป็นเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่า field variable นะครับนะตัวนี้เนี่ยเนาะ field variable ของมันนะครับก็คือเรามองภาพง่ายๆนะครับถ้าเราไอ้เจ้าฟิลตัวนี้มันอาจจะอันนะครับอันนี้คือตำแหน่งแกนนะครับฟิลมันอาจจะกระพืออยู่ลักษณะนี้นะครับนะอะไรอย่างนี้นะครับค่าของฟิลนิยามอยู่นะครับประมาณนั้นเนาะเนื่องจากที่มันไวเบรทใช่ไหมครับเนาะอะไรอย่างลักษณะนี้นะครับแน่นอนคราวนี้เราทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาต่อว่าไอ้เจ้าลากรังเจียนเราเนี่ยหน้าตายังไงใช่ไหมครับเพราะตอนเริ่มต้นเรามีลากรังเจียนที่เป็นฟังก์ชันของตัวที่เป็นดิสครีตพวกนี้เมื่อเราเทคคอนทินัมลิมิตแล้วมันก็ควรได้ที่เป็นคอนทินัส variable ใช่ไหมครับถูกไหมนะครับ
ช่ไหมครับนี่คือตัวหลักเงินเจียนที่เรามีใช่ไหมครับเริ่มต้นนะครับอันนี้คือรีคอร์ดมาแล้วกันนะครับเมื่อเราเทคคอนทินัลลิมิตเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยนะครับไอ้เจ้าซัมเมชันตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอินทิเกรชันเนาะนะครับประมาณนั้นสิ่งที่ผมจะได้ก็คือตัวนี้อินทิเกรตศูนย์ถึง L เนาะนะครับเพราะมันยาว L นะครับอันนี้ลูกศรโตไปนิดนึงนะครับ M นะครับก็ได้สมการนี้ออกมานะครับออกมานะครับอันนี้ไม่ได้ยากอะไรเห็นไหมเลยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมทำนะครับผมก็คูณนะครับคูณ A ส่วน A เข้าไปใช่ไหมแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยตามนิยามตัวนี้มันก็คอนเวอร์จมาเป็นอินทิเกรชันใช่ไหมครับตามนิยามที่ผมให้ไปก่อนนั้น A ตัวนี้นะครับมันเข้าไปแปะอยู่กับไฟล์ดอทกำลังสองใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นกำลังสองเนี่ยมันคือสแควร์รูทของ A ใช่ไหมครับถูกไหมมันก็กลายเป็นตัวนี้ในทำนองเดียวกัน A ตัวนี้ก็ไปแปะอยู่กับเทอมนี้กำลังสองมันก็คอนเวอร์จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเพราะตัวนี้ตัวนี้มันก็ให้เป็นดิฟเฟอเรนซ์อยู่แล้วมันก็เทคคอนเนลลี่เป็นเดลิเวอรี่เฟิร์สออเดอร์อยู่แล้วนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับวันนี้นี่คือหลักกังเจียนนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันของฟิลนะครับจริงๆแล้วมันอันนี้มันเป็นฟรีฟิลเนาะมันยังไม่ได้เรายังไม่ได้เอาไปเราไม่มี potential term นะครับนะครับแล้วก็เป็น derivative ของมันนะครับขึ้นอยู่กับ derivative ของมันนะครับอันนี้เรียกว่าลากรังเจียนเดนซิตี้เนาะนะครับลากรังเจียนปกติหรือเปล่าแต่ว่าในบิ๊กเทสนี่คือลากรังเจียนเดนซิตี้ครับเพราะนี่แอคชั่นนะครับก็คืออินทิเกรตของ L เนาะนะครับประมาณนั้นนะครับก็ง่ายๆออกมาแค่นี้เองนะครับแน่นอนครับเพราะเราเทคถ้าเราพิจารณา least action principle เนี่ยมันก็ควรต้องให้ wave equation ออกมาเนาะอันนี้เดี๋ยวให้ไปทำเป็นการบ้านง่ายๆครับการบ้านง่ายๆเลยมันก็ควรต้องให้เจ้า wave equation เมื่อกี้เนาะที่เราได้ออกมานะครับประมาณนี้นี่โอเคนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆเรายังเราสามารถพิจารณาเจ้าคอนทินัมลิมิตของโซลูชันได้แต่ทำอีกหน่อยแล้วกันครับทำให้สุดนะครับว่าเจ้าคอนทินัมลิมิตของโซลูชันนะครับของสองตัวนี้นะครับเรารีคอร์มันนิดนึงนะครับอ
รีคอร์เจอร์ตัวนี้มานะครับเขียนตัวเก่านิ้วของตัวใหม่ที่เป็น normal coin ใช่ไหมครับเนาะคราวนี้ผมจะสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับผมคูณด้วย square root a ส่วน a เข้าไปนะครับนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนจริงๆผมไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ผมเปลี่ยนจาก n เล็กไปเป็น l นะไม่ได้ matter นะว่าเป็น dummy index นะครับตรงนี้นะครับผมก็คูณด้วย a ส่วน a เข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วจากนิยามว่า x ของผมเท่ากับ ja ใช่ไหมครับงั้นตรงนี้มันก็จะกลายเป็นตัวแปร x เนาะใช่ไหมครับตรงนี้จะกลายเป็นตัวแปรครับตัวแปร l นะครับประมาณนั้นผมตกตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย effectively แล้วเนี่ยตอนนี้ผมอันนี้ก็จะเป็น square root l ใช่ไหมครับซัม l นะครับ e กำลัง i 2 pi lx ส่วน l นะครับเนาะl นะครับตัวนี้ออกมานะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับผมนิยามตัวแปร k คือ2 pi l ส่วน l นะครับเนาะออกมานะครับตอนนี้นะครับงั้น effectively แล้วผมก็สามารถเปลี่ยนยวงเนี้ยให้เป็นตัว k ได้เนาะประมาณนั้นใช่ไหมครับเนาะงั้นสเต็ปต่อไปสิ่งที่ผมจะทำนะครับผมคูณด้วยผมคูณด้วยแฟกเตอร์ตัวนี้เข้าไปนี่ก็คือ1นั่นเองนะครับประมาณนั้นแล้วผมก็บอกอ๋อเนี่ยไอตัวนี้นะครับภายใต้คอนดิชันลิมิตเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้มันจะกลายเป็นอินทิเกรตนะครับ dk นะครับเนาะเพราะว่าอันนี้คือเข้าไปบาลานซ์เนาะไดเมนชันของตัว k นะครับเพราะตัว k มันคือดิฟเฟอเรนซ์ของ k เนี่ยมันต่างกันอยู่2 pi ส่วน l ตัวนี้ใช่มั้ยครับเนาะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าแฟกเตอร์2 l l ส่วน2 pi มันก็จะไปโปะกับตัวนี้งั้นไอ้สิ่งที่ผมจะทำคือผมสเกลลิ่งนะครับสเกลลิ่งลักษณะนี้นะครับเลือกช้อยลักษณะนี้นะครับสเกลลิ่งลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะได้ก็คือว่าเป็นsquare root dk ค่ะตรงนี้ออกมานะครับต้องเป็น k นะครับโอเคไหมครับประมาณนั้นผมก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับงั้นให้ทำนองเดียวกันนะครับอันนี้สำหรับตัวอะไรเนี่ยนะครับตัว j นี้ใช่ไหมครับอันนี้มันยังเหลือ square root a ผมก็ย้ายไปหารซึ่งจาก scaling ตอนแรกแต่ต้นตัวนี้คืออะไรครับก็คือตัวไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้โซลูชันที่เป็น continuous version ของมันแล้วนะครับด้วยลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นฟูเรียใช่ไหมครับเป็นฟูเรียนะครับงั้นในทำนองเดียวกันตัวพายนะครับผมก็สามารถเขียนออกมาได้นะครับว่าเป็นอันนี้นะครับก็ตรงทำเหมือนกันเลยครับตรงไปตรงมานะครับก็
เราก็โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ไม่ยากแล้วที่เราจะสามารถเขียนสมการนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือโซลูชันที่อยู่ในรูปของ A กับ A star นะครับแน่นอนครับคือไอตัวนี้มันคือมันจริงๆมันคือ AT เนาะแต่เรารู้ว่า AT เท่ากับ exponential ของโอเมก้า T คูณกับ A 0ใช่ไหมครับผมก็ดึงมาซึ่งเราสังเกตโซลูชันมันอยู่ในรูปของ wave propagate ซ้ายกับขวานั่นเองใช่ครับง่ายๆนะครับประมาณนั้นโดยตัวนี้ไปมองเป็น composite อะไรเงี้ยเรื่องครับก็โอเคนะครับเพราะนั้นเราก็สำเร็จนะครับในการที่อันนี้ก็เรียกว่า typical treatment นะครับในการที่เราเริ่มต้นจาก discrete system นะครับเรา take quantum limit นะครับนะตัวแปรทุกอย่างนะครับที่มันเป็น discrete มันก็จะกลายเป็น continuous แล้วเราก็นิยามไอ้เจ้า field variable ขึ้นมาได้นะครับก็คือตัวไฟล์นะที่เรามีนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราจะลองนะครับพัฒนานะครับ generalize นะครับเราจะขยายแนวคิดไปว่าสมมติว่าถ้านะครับถ้าเจ้าลากรังเจียน density หรือว่าลากรังเจียนเราเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของลักษณะนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับของข้อที่สองนะครับนะครับ variational principle นะครับเนาะประมาณนั้นสมมติว่าผมบอกว่าอันนี้เป็นเซตของฟิลนะครับอันนี้เป็นโฟร์เวกเตอร์ได้เลยครับเพิ่นผมพลาดตรงนี้ว่าผมไม่ได้ใช้สัญญาที่แตกต่างระหว่าง x ธรรมดากับ4 vector นะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่ามันคือ4 vector นะมีทั้งสเปซกับทางอย่างนี้นะครับประมาณนั้นงั้นเจ้าลากรังเจียน density ของผมนะครับลากรังเจียนธรรมดาก็ได้ครับเพราะ density มันอยู่ข้างในใต้นะครับอยู่ในรูปของเป็นฟังก์ชันของทั้งฟิลธรรมดาแล้วก็ derivative ของมันนะครับโดยที่ตัวมิวนะครับ1 2 3นะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้เป็น derivative ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าจริงๆผมบอกว่าตัวนี้คือนี่คือเซตของตัวนี้ก็ได้นะครับมองนี้ก็ได้นะครับงั้นไอ้เจ้า derivative ของมันนะครับก็คือเซตของ derivative ของฟิลแต่ละตัวแต่ละตัวในสมาชิกตัวนี้นะครับประมาณนั้นงั้น action นะครับ action มันก็ไม่ยากละก็เขียนออกมานะครับตัวนี้ออกมานะครับประมาณนั้นสิ่งที่เราทำต่อไปคือเราจะพิจารณา
บวิว้าเราจะพิจารณานะครับ variation ของมันนะครับแน่นอนครับเรายัง rely on statement ที่ว่าระบบมันจะ evolve ไปนะครับตามเส้นทางหรือว่าตามเงื่อนไขที่ว่าไอ้เจ้า action ตัวนี้มันต้อง critical เนาะก็คือเงื่อนไขอะไรครับก็คือตัวนี้เนาะเงื่อนไขนะครับสิ่งที่เรามีหรือว่าถ้าเราเขียนเท่ากับ0ซึ่งนะครับถ้าเราทำ variation นะครับเราจะค้นรู้ว่านะครับนะครับตรงนี้อันนี้ผมอะไรนะผมละซัมไอไว้นะครับตอนนี้มันต้องมีซัมไอด้วยเนาะนะครับโอเคนะครับเราทำมาได้อย่างนี้นะครับปุ๊บนะครับเราก็ใช้เงื่อนไขว่าเจ้าเทอมนี้นะครับมันสามารถเขียนสลับอันนี้ได้นะครับอันนี้เหมือนเดิมเหมือนผมที่เคยบอกไปแต่ผมจะเซตเป็นกันบ้างให้ไปพิสูจน์ครับ 2-3 บรรทัดไม่ได้ยากเลยนะครับเพิ่มๆออกมานะครับงั้นถ้าเราสลับกันได้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราค้นพบว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เทอมนี้มันคล้ายๆกับดิฟผลคูณเนาะเราใช้เงื่อนไขของดิฟผลคูณนะครับก็พิจารณาตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะครับดิฟผลคูณตัวนี้ใช่ไหมครับก็ดิฟหน้าเนาะบวกดิฟหลังนะครับประมาณนั้นงั้นเทอมนี้นะครับมันคือตัวนี้ใช่ไหมครับถูกไหมเราก็ย้ายตัวนี้ไปลบกันเราก็ไปแทนตรงนี้โอเคไหมครับงั้นตรงนี้ผมก็จะได ผมได้ตัวนี้ออกมาเนาะนะครับเทอมนี้กับเทอมนี้เนี่ยมันสามารถดึงตัวประกอบร่วมคือเดลต้าไฟออกมาได้แล้วใช่ไหมครับมันมีตัวประกอบร่วมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ใช่ไหมครับเนาะแล้วก็บวกกันกับตัวนี้นะครับประมาณนั้นไอ้เจ้าตัวนี้นะครับจริงๆผมแยกอินทิเกรตมาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับเนาะจะได้ดูง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับเราใช้กรีนทีโอเรียมเนาะกาสหรือว่ากรีนวะกาสกรีนกาสทีโอเรียมนะครับอ
นะครับเราก็สามารถ convert มาเป็น surface integration ได้เนาะมันก็จะกลายเป็นอ่ะนะครับประมาณนั้นอันนี้เรียกว่า surface term นะครับแน่นอนครับเจ้า surface term เนี่ยมันคือ boundary term นั่นเองใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าไอ้เจ้า variation ตัวนี้นะครับมัน vary อยู่ที่ข้างใน interior นะครับของไอ้บริเวณที่เราสนใจไม่ได้อยู่ที่ขอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย term นี้มันก็จะเป็นอะไรครับเป็นศูนย์เนาะนะครับเนาะเพราะเงื่อนไขคือมันอยู่ที่เซอร์เฟซซึ่งเจ้าเซอร์เฟซตัวนี้มันฟิกซ์ไว้ง่ายนะครับไม่มีวาเรชั่นนะครับประมาณนั้นงั้น effectively แล้วในเมื่อมันศูนย์เนี่ยเทอมนี้มันก็หายไปนะครับมันก็เหลือเท่าตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเหลือตรงนี้เนี่ยเรา require ว่าไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ต้องเป็นศูนย์เนาะด้วยเงื่อนไขของ critical action นะครับงั้นมันเป็นไปได้ว่าอย่างเดียวคือข้างในนี้มันต้องเป็นอะไรครับเป็นศูนย์เนื่องจากว่าตัวนี้มัน arbitrary ใช่ไหมครับข้างในไม่เป็นศูนย์งั้นอันนี้ก็ได้เป็นส่วนก็คือ Euler equation นั่นเองใช่ไหมนะครับเราก็ได้ Euler Lagrange equation ออกมานะครับของกรณีของฟิลด์นะครับง่ายๆแค่นี้เองครับก็ตรงไปตรงมาอันนี้เรายังมีวิธีหนึ่งนะครับในการ derive เจ้า Euler Lagrange นะครับอันนี้คือเราทำผ่าน variation เนาะต่อไปเราทำวิธี derive นะครับเราทำผ่าน functional derivative นะครับนะครับอันนี้ทำผ่าน variation เนาะอันนี้เราพิจารณา functional derivative นะครับแล้วก็พิจารณาเราผ่านทำผ่านก็เรียกฟังชั่นอลนะครับเราพิจารณาตัวนี้นะครับตัวที่ y นี่คือตำแหน่งในบริเวณที่เราสนใจนะครับถูกไหมตำแหน่งนี่คือ y คือจุดอยู่ในบริเวณที่เราสนใจนะครับนะครับตัวนี้นะครับเราก็ทำไปนะครับตัวนี้ออกมานะอันนี้คือเป็น derivative ของลากรังเจียนนะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยไอ L เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ x ใช่ไหมครับถูกไหมมันก็เชนรู้ได้ครั้งหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเนาะประมาณนั้นโอเคนะครับแต่นี้มันเชนรู้ไปตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้เทอมนี้มันเชนรู้ไปตั้งแต่ต้นเพราะว่ามันเป็น derivative เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นคราวนี้เราก็ใส่เงื่อนไขว่าเราสิ่งที่ต้องการนะครับเราต้องการว่าให้เทอมนี้นะมีสมบัติตัวนี้นะครับ x กับ y นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยนะครับผมสามารถเขียนได้ว่านะครับx ป่ะนะครับอินทิเกรตเนาะประมาณนี้นะครับนะผมก็สามารถมีเงื่อนไขตรงนี้ได้นะครับอันนี้เขียนมันดีนิดนึงนะครับตรงนี้ออกมานะครับโอเคนะครับ
่อไปนะครับสิ่งตอนนี้ตรงไอ้พจน์เนี้ยมันไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าเทอมนี้มันเป็นเดลต้าฟังก์ชันอย่างเงี้ยเราไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องมาพิจารณาเทอมนี้ใช่ไหมพจน์นี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเฮ้ยผมใช้สัญลักษณ์ผิดหรือเปล่านะครับผมต้องเป็นตัวนี้นะครับด้วยนะครับผมเป็น functional derivative นะครับโทษทีนะครับเอ๊ะผมทำผิดหรือเปล่าเนี่ยนะแป๊บนึงนะครับตึ๊ดอ่ะนี่ครับโอเคนะครับต่อมาผมพิจารณาเทอมนี้นะครับนะครับก็คือเทอมนี้นะครับซึ่งมันเขียนออกมาได้เป็นนะครับสลับกันได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการนี้นะครับนะครับตัวนี้พจน์แรกนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็น derivative ของ delta function นะครับตัวนี้ออกมานะครับแน่นอนครับอันนี้เราก็ทำทริคเดิมเราก็พิจารณาดิฟผลคูณเนาะใช่ไหมเราก็พิจารณาดิฟผลคูณว่าตัวนี้ก็เท่ากับแล้วก็บวกกันกับนะครับซึ่งเทอมนี้มันตรงกับเทอมนี้ใช่ครับก็ทำเหมือนเดิมคือย้ายข้างตัวนี้ไปลบกันแล้วก็ไปใส่ตรงนู้นนะครับโอเคแล้วก็คราวนี้เราก็เอาย้ายไปใส่นะครับสิ่งที่เราจะได้คือโอเคครับนี่คือเทอมแรกเพราะว่าอันนี้นะครับ
เดลต้าฟังก์ชันอยู่ข้างนอกแล้ว1ตัวประกอบร่วมได้ใช่ไหมครับเนาะก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็เหลือเทอมนี้อีกด้วยนะครับแน่นอนครับตัวนี้มันก็คล้ายๆกับที่ผ่านมาเพราะว่ามันสามารถ convert เป็น surface term ได้ครับแต่ว่า surface term เนี่ยมันคืออยู่ที่ขอบแต่ว่า delta function ตัวนี้ผมบอกไปแล้วว่า ตัว y ตัวนี้มันอยู่ข้างในใช่ไหมครับมันอยู่ข้างในเนาะแสดงว่า y ไม่มีทางเท่ากับ x ได้เนาะใช่ไหมครับงั้นก็เลยเป็นสูตรนะครับหายไปใช่ไหมครับเพราะว่า y มันคือ interior นะครับinterior point เนาะนะครับไม่ได้อยู่บน surface นะครับประมาณนั้นมันก็เลยหายไปนะครับงั้น effectively แล้วเนี่ยผมก็จะเหลือสมการนี้พอเราเหลือสมการนี้อินทิเกรตตัวนี้ปุ๊บมันก็เลยให้สมการนี้เลยครับเนาะ delta function ก็หายไปนะครับโอเคครับซึ่งก็คืออะไรครับเท่ากับศูนย์เนาะอย่างเงี้ยดิฟฟ์วันเท่ากับศูนย์นะครับก็ได้ออยเลอร์อีควอชันเหมือนกันโอเคนะครับก็นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราได้มาซึ่งออยเลอร์อีควอชันนะครับแต่ว่าทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยผมทำเทียบกับไฟล์ใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าจริงๆในไฟล์ใหญ่มันมีคอมโพเนนต์ย่อยๆอยู่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาทีละคอมโพเนนต์ตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ไอย่อยๆแค่นั้นเองใช่ไหมครับเราก็ได้ n copy ไม่จำเป็นต้อง n copy ครับเป็นก็แล้วแต่ว่าในมีกี่ฟิลคอมโพเนนต์ที่เราสนใจนะครับก็ได้เท่ากับคอมโพเนนต์ตัวนั้นออกมาแค่นั้นเองนะครับก็วันนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับเราก็จะมาเรียนเราจะมาดูก็เรียก variation นะครับของเจ้า action เนี่ยให้มันก็เลยนะมันทั่วไปมากขึ้นเพราะวันนี้เนี่ยเราโฟกัสอยู่เฉพาะ variation ของตัวฟิลเนาะเราทำ variation ตัวฟิลปุ๊บเราได้ equation of motion คือเรา Euler equation นะครับคราวหน้าเนี่ยนะครับเราจะพิจารณา variation ของทั้งตัวฟิลแล้วก็ตัว space time coordinate ด้วยนะครับเราทำสองงานเนี่ยไปคู่กันนะครับสิ่งแล้วสุดท้ายสมการที่เราได้ออกมาเนี่ยนะครับมันจะพาเราไปหา Noether theorem เนี่ยเราจะนิยาม Noether chart แล้วก็ไปพูดถึงสมมาตรที่เป็นแบบจากการที่เราเปลี่ยนเขาเรียก continuous transformation นะครับแล้วเจ้าลางเงินเจนเรา invariant อะไรเงี้ยภายใต้ transformation บาบาบาเราจะได้ Noether chart ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราจะไป discuss นั่นแหละอย่างที่ผมบอกครับ Noether theorem ในครั้งหน้านะครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ